สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลิกล็อกโซเชียลจับพิรุธก่อนเฉลยหนุ่มพิธีกรคนใหม่สามแซบเหมือนกลับบ้านเก่าหลังจากเพจ Facebook พลิพัฒน์เอนเตอร์เทนเมนต์ออกมาเฉลยพิธีกรคนใหม่จะมานั่งแทนกะละแมพัชรศรีที่ก่อนหน้านี้ประกาศถอนตัวออกจากรายการสามแซบพร้อมขอโทษทุกคนกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและน้อมรับทุกคำตักเตือนท่ามกลางชาวเน็ตคาดเดาว่าน่าจะเป็นแพทณปภาอนศรีพันธ์โอปอปานิสราและแอนทองประสมแต่ในที่สุดหวยก็มาออกที่คุณพ่อหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยนี้เองด้านโลกโซเชียลเซอร์ไพรส์แบบสุดๆเพราะคาดไม่ถึงว่าจะเป็นหนุ่มกรรชัยที่จะมานั่งแท่นพิธีกรคนใหม่อย่างพลิกล็อกแต่ดีใจที่เป็นหนุ่มรายการคงเรตติ้งสูงมากคาดไม่ถึงจริงๆหวยมาออกที่หนุ่มกรรชัยสนุกแน่นอนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดีใจสุดๆไปเลยจ้าเป็นรายการที่ตั้งหน้าตั้งตาดูพิธีกรมากกว่าแขกรับเชิญคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเฮ้ยอันนี้คือตรงคอนเซปต์สามแซ่บสุดๆจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใจคอจะให้เจอกันทุกวันเลยใช่ไหมลงรักจะแย่แล้วอะและคาดไม่ถึงเลยถามตรงจี้จุดในขณะที่ Twitter ก็พูดถึงเหตุการณ์เมื่อ2วันที่ผ่านมาในแอปพลิเคชันที่กำลังมาแรง Clubhouse ซึ่งช่วงหนึ่งอ้น 4,000 มีการถามหนุ่มกรรชัยว่าทราบไหมพิธีกรคนใหม่เป็นใครซึ่งหนุ่มกรรชัยเผยต่อว่าผมไม่รู้จากนั้นมดดำถามต่อว่าใครๆคนนี้เซอร์ไพรส์ไหมจนหนุ่มตอบว่าผมไม่เซอร์ไพรส์นะสำหรับผมนอกจากนี้ชาวเน็ตจับตามองถึงการทำงานเป็นพิธีกรใหม่3แซ่บเปลี่ยนลุคหนุ่มกรรชัยจากรายการหนกระแสโดยสิ้นเชิงรวมถึงมีการพูดถึงรายการราตรีสโมสรที่เป็นรายการก่อนหน้านี้ที่จะมีรายการสามแซ่บจะมาแทนโดยมี4พิธีกรแถวหน้าของวงการบันเทิงได้แก่หนุ่มกรรชัยกาละแมพัชรศรีเสนาลิงสมเกียรติและตุ๊กยานีเมาแซ่บเรื่องราวในวงการบันเทิงจึงไม่แปลกที่หนุ่มกรรชัยจะมาทำรายการสามแซ่บเพราะเป็นรายการรูปแบบเดียวกันและถ่ายทำสตูดิโอเดียวกันเหมือนกับการได้กลับมาที่เดิมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ